สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะได้ร่วมกันกับอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดงานสัมมนาวิชาการส่งเสริมนะคะเรื่องของพืชกระท่อมให้เป็นพืชเศรษฐกิจค่ะที่อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะเขาได้มีการจัดงานสัมมนาวิชาการเพื่อเป็นการส่งเสริมพืชกระท่อมให้เป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ของไทยร่วมกันกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยมีนางสาวสุนีเลิศเพียรธรรมหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานในการเปิดงานสัมมนาในครั้งนี้นะคะจากการที่รัฐบาลได้มีการปลดล็อกพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดมาจนถึงปัจจุบันสามารถที่จะเปลี่ยนพืชที่ผิดกฎหมายนะคะแปลงไปสู่การสร้างรายได้อย่างมหาศาลให้กับประเทศโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมก็ได้มีการสนับสนุนการวิจัยในลักษณะเป็นโปรแกรมวิจัยเชิงบูรณาการขนาดใหญ่ในหัวข้อพืชกระท่อมพืชเศรษฐกิจใหม่ของไทยที่มีศูนย์ความเป็นเลิศทั้ง11ศูนย์ร่วมกันในการที่จะทำงานวิจัยโดยการบูรณาการศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องค่ะสำหรับงานสัมมนาดังกล่าวนะครับจัดขึ้นเพื่อที่จะสร้างองค์ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อมอย่างครบวงจรส่งเสริมให้เป็นพืชเศรษฐกิจใหม่นะครับการใช้ประโยชน์ทั้งในเรื่องของทางการแพทย์และการบริโภคทั่วไปสร้างวัฒนธรรมใหม่นะครับในการทำงานวิจัยร่วมกันของ11ศูนย์ความเป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆเพื่อมุ่งตอบโจทย์ปัญหาอย่างครบวงจรถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ผู้ใช้ประโยชน์ทั้งภาคเกษตรกรรมภาคอุตสาหกรรมและผู้บริโภคตลอดจนประชาชนทั่วไปให้มีความเข้าใจและใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อมได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชกระท่อมสำหรับการส่งเสริมเป็นสินค้าส่งออกของประเทศโดยมีโครงการวิจัยจำนวน8โครงการที่ตอบโจทย์ทั้งห่วงโซ่คุณค่าและการส่งเสริมพืชกระท่อมสู่การเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ของไทยครับสำหรับการจัดงานดังกล่าวนะครับก็ได้ร่วมกันนะครับระหว่างอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในครั้งนี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับที่ได้มีการสร้างสัมพันธภาพในภาคส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการเกษตรกรนักปราชญ์หรือว่าปราชญ์ชาวบ้านนะครับผู้นำชุมชนและภาคเอกชนเพื่อที่จะขับเคลื่อนการยกระดับผลิตภัณฑ์ของพืชกระท่อมนะครับสู่พืชเศรษฐกิจด้วยการนำองค์ความรู้งานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมอันจะนำไปสู่การสร้างรายได้และการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนพร้อมทั้งต่อยอดให้เกิดผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากสารสกัดพืชกระท่อมที่มีมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจอย่างครบวงจรครับการขับเคลื่อนในความเป็นจริงเนี่ยนะครับเราขับเคลื่อนด้านวิชาการอย่างเดียวไม่ได้แต่ต้องควรที่มีการขับเคลื่อนในทุกภาคส่วนข้อ1เลยองค์ความรู้ข้อ2เลยก็คือว่าการถ่ายทอดองค์ความรู้นะครับที่จะพยายามไปถึงประชาชนเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญครับการสร้างเครือข่ายที่เฝ้าระวังและก็มีการจัดตั้งมาตรฐานเกณฑ์มาตรฐานต่างๆที่จะมาบังคับใช้หรือเป็นการแนะนำประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยให้ปฏิบัติตามนะครับสิ่งนี้จะทำให้ผลิตภัณฑ์ทางด้านกระท่อมเนี่ยมีความอัปเกรดสู่สากลแล้วก็สามารถนำไปใช้อย่างแพร่หลายโดยที่มีความปลอดภัยและความมั่นใจของประชาชนในทุกภาคส่วนด้วยครับทางด้านของดร.ดาราวันทองบุตรนะคะผู้จัดการบริษัทแนบไบโอเทคจำกัดค่ะซึ่งก็เป็นโรงงานสกัดพืชแล้วก็สมุนไพรไทยทุกชนิดนะคะตอนนี้เขาเน้นสกัดพืชกระท่อมเพราะว่าเชื่อมั่นค่ะว่ากระท่อมจะเป็นพืชที่สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้และกล่าวนะคะว่าโรงงานเน้นช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชกระท่อมแล้วก็เจ้าของแบรนด์ที่จะนำพืชกระท่อมมาแปรรูปเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าไม่ว่าจะเป็นการทำผงกระท่อมชงดื่มเม็ดฟู่ลูกอมกระท่อมแบบนี้เป็นต้นค่ะซึ่งลูกค้าต่างประเทศก็ให้ความสนใจโดยเฉพาะลูกค้ากลุ่มยุโรปอเมริกาแคนาดาเยอรมันนำไปรับประทานเพื่อเป็นยานะคะแล้วก็เพื่อที่จะผ่อนคลายด้วยโดยทางโรงงานเองก็มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีนักวิจัยระดับ PhD ค่ะก็เป็นการสนับสนุนส่งเสริมยกระดับราคาพืชกระท่อมแล้วก็เกษตรกรก็จะมีอำนาจในการที่จะต่อรองกับลูกค้าต่างประเทศมากขึ้นด้วยค่ะเพราะว่าเกษตรกรเนี่ยถ้ามาถึงเนี่ยคือเกษตรกรจะทำคือเป็นอบใบอบแห้งแล้วก็เอามาบดผงแล้วก็ขายในรูปแบบนั้นแต่ว่าที่โรงงานของเรามีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีบุคลากรด้านนักวิจัยอะค่ะระดับ PhD ที่สามารถที่จะสกัดเพิ่มมูลค่าให้กระท่อมนะคะออกมาเป็นผง
สกัดเป็นผงก็ได้สกัดเป็นในรูปแบบของของเหลวก็ได้สกัดเป็นรูปแบบของของแข็งก็ได้แล้วเปอร์เซ็นต์เนี้ยคือขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะเราโฟกัสไปที่ลูกค้าต่างประเทศค่ะเพราะเราต้องการช่วยเหลือเกษตรกรเรามีทุกอย่างที่ฝรั่งมาดูแล้วเขายอมรับเราเพราะว่าเรามีมาตรฐานส่งออกอะค่ะส่งออกได้ทั่วโลกเข้าใจว่าตอนนี้มหาวิทยาลัยหน่วยงานราชการรัฐบาลเองกำลังจะมาช่วยสนับสนุนส่งเสริมแต่อยากให้เกษตรกรนะคะมีกำลังใจว่าพืชตัวนี้เป็นพืชที่มีศักยภาพจริงๆสร้างความโดดเด่นแล้วก็ทำให้ทั่วโลกได้รู้จักว่าประเทศไทยอะค่ะมีเป็นกระท่อมที่ดีที่สุดในโลก